สวัสดีครับนะครับก็วันนี้นะเดี๋ยวผมจะมานะครับทำสวนตรงระเบียงเพิ่มนะครับช่วงนี้ก็หยุดอยู่บ้านเนี่ยนะครับนะครับก็แต่งสวนเพิ่มไปเรื่อยๆครับเอาตามที่เราชอบเนี่ยเนาะนะครับก็อย่างที่ในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้สั่งซื้อตัวที่เป็นเหมือนเป็นหญ้าเทียมครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวมาวางไว้ที่พื้นนะครับนะครับเพื่อให้มันเสริมให้มันเหมือนดูมีสีเขียวมากขึ้นแล้วก็เป็นแบบเป็นหญ้าเทียมครับนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาแต่งสวนให้ดูนะว่าสวนตรงระเบียงเล็กๆนะครับดูแล้วเดี๋ยวว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีคําแนะนําอย่างอื่นนะฮะก็คอมเมนต์ได้เลยนะข้างใต้นะครับหรือว่ามีอะไรที่เป็นแบบของแต่งนะครับสวยๆก็แนะนําผมไว้นิดนึงก็ดีครับนะครับถ้ายังไงถ้าเกิดชอบแล้วมีไอเดียไงหรือว่าถูกใจคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมหรือว่ากดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงเนาะนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับเพิ่มเติมอีกนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยบายนี่นะครับของเดิมมันจะเป็นที่เป็นแบบทางเท้านี้นะแล้วก็มีหญิงสีขาวโรยด้านข้างนะครับนะฮะจริงๆมันก็แทบจะไม่เหลือพื้นที่แล้วครับนะก็อันนี้เป็นก่อนที่เราจะทำเนาะนะครับแต่เดี๋ยวถ้าหลังทำปุ๊บเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงจริงๆก็เพิ่มสีเขียวมาอีกนิดนึงครับสีเขียวนะฮะมีบางเพื่อนบอกว่าสีอื่นนะครับสายเอนะนี่นะครับมีลูกมือจะมาช่วยใช่ไหมครับชื่ออะไรเอ่ยแนะนำตัวสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะหนูชื่อมิลินค่ะโอเคนี่ครับก็เป็นหญ้าเตรียมมาเลี้ยงแหละนะครับนะครับใหม่แกะห่อเลยนะนี่เทียบเลยครับนะครับไอเดียเบื้องต้นเราก็จะมาวางต่อจากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ขยับเจ้าหินแม่น้ำหินสีขาวนี่ออกไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะหาอะไรมาใส่นิดนึงครับไม่อยากโชว์ให้เป็นถุงดำแบบนี้ครับง่ายครับง่ายครับคือแค่สำเร็จรูปมาแล้วครับนี่นะครับเราก็เรียบร้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ผมนิดนึงก็ได้ครับหรือว่าถ้าชอบไอเดียจริงๆแล้วเนี่ยก็กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านใดมีคอมเมนต์อื่นๆนะครับจะแนะนำผมยินดีฟังทุกคอมเมนต์เลยนะครับนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับนี่นะครับนะครับจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นมุมในการที่ผมใช้ในการทำงานนะครับนะช่วงเช้าๆนะครับอากาศดีเลยนะครับเนี่ยนี่ครับลมนะครับนะครับนะโอเคงั้นวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับอย่าลืม
กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ